ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยเศียรเก้าขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเดี๋ยวก่อนเริ่มรายการเราฟังเพลงยิ้มนะสร้างบรรยากาศกันสักหน่อยนะยิ้มมาเถอะมายิ้มได้หล่อได้รวยได้สวยทันใจยิ้มยอดยิ่งสิ่งใดจะมีอะไรมาเปรียบรอยยิ้มยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มกันทั่วโลกเลยนะก็นะช่วงนี้นะสถานการณ์ทั่วโลกก็เจอคล้ายๆกันนะเป็นโรคระบาดช่วงโควิดอาจารย์ก็นะถือช่วงนี้นะไม่ได้ไปไหนก็ได้ไปปฏิบัติธรรม2สัปดาห์ก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุแล้วก็จะได้ประสบการณ์นะได้ประสบการณ์เรื่องโรคระบาดนะโรคไม่แพงบาทเดียวก็นะที่บ้านนะโยมแม่กับโยมพี่สาวส่งข่าวว่าติดโควิดนะพระอาจารย์ก็นะช่วยประสานงานหายาหาหมอนะก็ได้รับความเมตตาจากหมอนะให้ยาดีนะก็มีทีมงานของไทยโควิดแคร์ของทีมงานของคุณหมอชัดชัยศรีบัณฑิตนะส่งยามาช่วยนะแล้วก็มีทีมงานของหมอบอลนะหมอสุนทรนะส่งอุปกรณ์มาช่วยนะก็ถ้านะท่านใดนะที่ติดนะก็สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้นะเพราะทางคุณหมอชัดชัยเนี่ยท่านก็ภาวนากับทีมงานภาวนาอยากให้พวกเรานักสร้างบารมีนะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็หายป่วยนะก็ติดต่อผู้ประสานงานที่เรารู้จักนะก็จากประสบการณ์นะที่นะได้ช่วยดูแลโยมแม่กับโยมพี่สาวเนี่ยก็ถือว่าได้บุญนะได้บุญจากครูบาอาจารย์นะคือโยมพี่สาวก็ถือว่าอาการหนักนะออกซิเจนลงต่ำแล้วก็หายใจไม่ออกแต่ก็ไม่ทิ้งหลักวิชานะโยมพี่สาวบอกว่าช่วงที่หายใจไม่ออกนึกถึงหลวงปู่โหมีแสงสว่างวาบขึ้นมาเลยนะแล้วก็ได้หมอดียาดีก็ได้โรงพยาบาลนะแล้วก็รักษาจนหายภายในระยะเวลาที่ไม่นานนะก็ประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ก็หายหลังจากนั้นก็
พี่ชายพี่สะใภ้หลานก็ติดกันอีกนะแต่ทุกคนก็พอรู้ตัวเนี่ยเนื่องจากมีประสบการณ์แล้วเนี่ยรู้ตัวก็รีบหายานะรีบหายาทานก็หายนะก็ไม่มีอะไรร้ายแรงไม่มีอะไรน่ากังวลก็เลยเป็นข้อสังเกตที่ว่าโรคนี้นี่นะหนึ่งคือถ้าเราอยู่ในบุญนะไม่ประมาทนะก็แล้วก็มียานะมียาก็สามารถที่จะเอาผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะซึ่งเรื่องยาเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกญาติโยมนะที่รู้จักยังไงก็มีติดบ้านเอาไว้นะนะอย่างยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรอะไรอย่างเงี้ยมีติดเอาไว้นะถ้ามีเกิดมีตัวนะรู้สึกลุมๆนะมีไข้ก็ทานได้เลยนะเพราะเป็นยาแก้ไข้อยู่แล้วพอทานปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นนะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทานยาถึงก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็มีนโยบายจากส่วนกลางนะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ท่านก็เมตตาและเป็นห่วงนะก็บอกออกนโยบายให้ทุกศูนย์สาขาเนี่ยได้ปลูกสมุนไพรนะเพื่อแจกจ่ายญาติโยมในพื้นที่นะเหลือก็ส่งมาส่วนกลางเพื่อจะได้แจกจ่ายญาติโยมต่อไปวันนี้พระอาจารย์ก็เลยนะเอาภาพกิจกรรมในการปลูกสมุนไพรนะมาให้พวกท่านได้รับชมกันนะชมไหมอันนี้ก็เป็นภาพนะของที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จนะซึ่งเริ่มปลูกเป็นที่แรกเลยแล้วก็นะมีทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานะมาช่วยกันปลูกนะก็ท่านก็ถ่ายภาพมาโอ้รายละเอียดนี่น่าปลื้มมากนะท่านเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะนะเตรียมดินท่านก็บอกเตรียมปุ๋ยเนี่ยต้องเตรียมเป็นปุ๋ยที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้นะเกิดนะเป็นยาที่ไม่มีสารตกค้างนะเอาไปใช้ได้เกิดผลดีอย่างเดียวไม่มีผลเสียนะท่านก็ผสมอย่างดีเลยนะมีเครื่องผสมนะแล้วก็นะมีทีมงานเนี่ยมีนะใบไม้มูลสัตว์แล้วก็มีแกลบนะมีผงกากาแฟด้วยนะเพื่อให้นะให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีการเตรียมนะเตรียมต้นกล้าที่จะไปปลูกนะคัดพันธุ์นะอย่างดีเลยนะแล้วก็มีการปลูกนะตั้งใจปลูกนะก่อนปลูกก็ท่องคาถาด้วยนะนะท่านบอกท่องคาถานะให้โควิดมันหายนะแล้วก็นะปลูกด้วยความพร้อมเพรียงเนี่ยโอ้รูปสวยงามนะมีพระภิกษุสามเณรมานะที่พักอยู่ที่ชุดงกสถานเขาแก้วเสด็จเนี่ยมาช่วยกันปลูกนะแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่นะญาติโยมนะบาศกบาศิกาเนี่ยโอ้ปลูกกันได้ความเบิกบานอเลิร์ตเบิกบานเพราะทุกคนรู้ว่าโอ้โหนี่บุญนี้จะเป็นบุญใหญ่นะที่จะไปช่วยรักษาชีวิตของนักสร้างบารมีชีวิตของพระภิกษุสามเณรให้หายป่วยจากโรคจากภัยนะปลูกเสร็จก็มีการรดน้ำดูแลนะท่านบอกว่าลงใหม่ๆเนี่ยนะมันอาจจะมีความเคารพมากหน่อยนะมันนะใบอาจจะเคารพนะโน้มตัวลงมาแต่ดูแลไปสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างภาพเนี่ยโอ้ขึ้นมาสดใสนะสดชื่นนะแล้วก็พร้อมเก็บเกี่ยวนะอันนี้แต่นี่เป็นแปลงที่ท่านปลูกลงดินไว้ก่อนละนะอันนี้ปลูกลงดินไว้ก่อนแล้วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะก็ตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเยอะแล้วนะซึ่งขั้นตอนการผลิตเนี่ยท่านจริงๆท่านใส่รายละเอียดไว้เยอะนะแต่พระอาจารย์ก็เอามาเพียงเล็กน้อยนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปก็เอามาล้างน้ำนะไปอบแห้งแล้วก็เอามาทำเป็นผงแล้วก็มาบรรจุแคปซูล
ซึ่งขั้นตอนพวกนี้ก็จะมีโรงงานนะที่ได้มาตรฐานในการทำนะซึ่งมีหลายขั้นตอนแต่พระอาจารย์เอามาย่อๆนะนอกจากปลูกกระชาปลูกกระเทียมขอไปปลูกฟ้าทะลายโจรเสร็จแล้วก็มีปลูกนะเรียกอะไรกระชายขาวนะกระชายขาวนะมีทั้งปลูกลงถุงนะแล้วก็มีปลูกลงแปลงก็มีนะโหแบบกำลังเติบโตแบบงอกงามนะเพื่อที่จะไว้รองรับนะการนะแจกจ่ายให้กับทุกคนนะทั้งพระภิกษุสามเณรนะอุบาสกอุบาสิกาก็ตอนนี้ก็ทั่วนะศูนย์สาขาที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกนะทั่วประเทศก็ได้รับนโยบายในการปลูกนะสมุนไพรเพื่อใช้ในการนะสู้ภัยโควิดนะก็ท่านใดนะที่อยู่ใกล้ศูนย์สาขาที่ไหนนะก็ลองติดต่อแล้วก็ไปช่วยนะไปช่วยกันปลูกไปช่วยสนับสนุนในการปลูกนะเอาบุญใหญ่นะจากการที่เราจะได้ถวายยาให้กับพระภิกษุสามเณรนะถวายมอบยาให้กับนักสร้างบารมีเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะก่อนที่นะจะมาเกิดเนี่ยท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกมาเกิดยากนะมาเกิดยากมันไม่ใช่เกิดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาโอกาสในการที่เราเกิดมาเนี่ยนะให้ยืนยาวนะถ้าเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมียืนยาวโอกาสในการสร้างบารมีก็เยอะนะท่านใดนะไม่ทราบว่าอาจจะร่วมบุญที่ไหนนะก็ลองนะที่นะที่ร่วมบุญได้ที่นะเขาแก้วเสด็จก็ได้นะตอนนี้ท่านก็ตั้งนะตั้งเป้าโครงการปลูกสมุนไพรเนี่ยนะฟ้าทะลายโจร 75,000 ต้นนะกระชายขาว 7,000 ต้นแล้วก็ขิงอีก 2,500 ต้นนะในสโลแกนปลูกเสกแจกกินหายแล้วก็รวยนะก็สามารถนะร่วมบุญนะได้ที่นะโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ธนาคารกสิกรไทยนะตามหมายเลขบัญชีแล้วก็เบอร์โทรนะที่โชว์อยู่ก็ถ้าท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรก็ติดต่อเบอร์โทรกับไอดีที่ขึ้นโชว์นะเราจะได้บุญนะบุญจากการที่รักษานะชีวิตนักสร้างบารมีนะทั้งพุทธบริษัท4นะทั้งพระสุขสามเณรวาสกปสิกาทุกๆบุญนะที่เกิดขึ้นอย่างพระอาจารย์เนี่ยพอโยมแม่กับโยมพี่สาวหายเนี่ยก็ไปอนุโมทนาบุญกับคุณหมอนะคุณหมอกับทีมงานบอกโอ้เนี่ยได้บุญที่พระอาจารย์บวชมาทั้งหมดเนี่ยนะ20กว่าพรรษาเนี่ยก็ขอให้คุณหมอนะกับทีมงานได้บุญทุกคนเลยนะเพราะโอ้ได้ช่วยชีวิตนะเพราะว่าถ้าไม่ได้หมอไม่ได้ยาเนี่ยก็อาการหนักมากนะเพราะว่าอย่างพี่สาวเองเนี่ยบอกว่าค่าออกซิเจนเนี่ยต่ำไปถึง77ซึ่งจริงๆเขาบอกว่าต่ำกว่า90นี่ก็ต้องเข้า ICU ละแต่ต่ำไปถึง77นี่โหเรียกว่าท่านบอกว่าวิกฤตละวิกฤตนะแต่ก็ได้หมอดียาดีนะหมอดียาดีมาช่วยนะแล้วก็ได้นะได้บุญนะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเอาบุญช่วยนะทุกคนในบ้านก็ส่งบุญไปช่วยเพราะรู้สึกว่านะถ้านะเราไม่มีหมอไม่มียาแล้วไม่มีบุญหลายอย่างประกอบกันเนี่ยมันก็ยากที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้เพราะว่าโหจากเคสที่ส่งมาหลายๆเคสก็ในช่วงนี้ก็เสียชีวิตกันเยอะนะนั้นช่วงนี้นะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษนะพระอาจารย์ก็อยากจะเอาบุญนี้นะก็กระจายบุญนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะได้บุญนี้กันไม่อยากให้ตกให้หล่นเพราะว่ามันเป็นบุญเฉพาะการจริงๆนะถ้าเราพ้นภัยจากตรงนี้ไปได้เนี่ยนะเราก็จะนะได้ความปลื้มความปิตินะได้รักษาชีวิตนักสร้างบารมีของเราแล้วกับมนุษยชาติทั่วโลกเลยนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ
สาธุแล้ววันนี้ก็จะนะมาพูดเรื่องนะเกี่ยวกับกฐินนะนี่เข้าเรื่องของเราก่อนที่พระอาจารย์จะเทศเรื่องนี้ก็คิดได้แนวคิดได้เรียกว่าฉุกคิดนะจากคำที่คุณยายท่านพูดกับหลวงพ่อนะบอกว่าท่านเนี่ยขอยายขอเป็นประธานกฐินจักครั้งหนึ่งนะก็มาฉุกคิดว่าเออคุณยายเนี่ยให้ท่านก็สร้างวัดทอดพระป่านะบวชพระท่านก็ทำหมดแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาคือทอดกฐินเนี่ยทำไมคุณยายถึงเอ่ยปากขอนะทำไมถึงอยากถึงปล่อยเอ่ยปากขอคือตอนแรกก็นึกอยู่ว่าเออบุญกฐินก็สำคัญนะเป็นกาลทานนะแล้วก็หนึ่งปีมีครั้งเดียวแต่พอฉุกคิดของทอนนึกถึงคำของคุณยายแล้วมันก็ฉุกคิดอีกมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ฉุกคิดด้วยปัญญาระดับจิตตมยปัญญานะด้วยปัญญาหยาบๆก็เลยไปค้นเรื่องนี้นะไปค้นเรื่องนี้ว่ามันมีอะไรพิเศษแล้วก็ค้นมาโอ้โหเจอหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอให้เราเดี๋ยวไปทบทวนนะประวัติความเป็นมาของกฐินกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาไถยรัตจำนวน30รูปเดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีแต่เมื่อถึงเมืองสาเกตเท่านั้นยังไม่ทันถึงกรุงสาวัตถีก็ถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อนจึงต้องเข้าจำพรรษาซะในระหว่างทางนั่นเองในระหว่างนั้นภิกษุชาวปาไถยรัตน์มีใจระลึกถึงพระพุทธองค์ว่าเราแม้อยู่ห่างจากสาวัตถีเพียง6โยชน์แต่พวกเรากลับไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ครั้นล่วง3เดือนแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ทำการปวารณาซึ่งกันและกันในวันมหาปวารณาในตอนนั้นแม้ออกพรรษาแล้วแต่ฝนยังตกอยู่พื้นดินชุ่มไปด้วยน้ำและโคลนภิกษุเหล่านั้นรีบเร่งเดินทางเพื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์จึงทำให้สบงจีวรที่ท่านนุ่งห่มเปียกบอนเปรอะเปื้อนและเปื่อยขาดกว่าจะเดินทางมาถึงพระเชตวันก็ได้รับความลำบากเป็นอย่างมากเมื่อถึงพระเชตวันแล้วยังไม่ทันได้พักเลยภิกษุเหล่านั้นก็รีบเข้ากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งจีวรที่ชุ่มไปด้วยน้ำเปรอะเปื้อนไปด้วยดินโคลนพระพุทธองค์ได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นเรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกายว่าจำพรรษากันนะผาสุกดีอยู่หรือทะเลาะวิวาทกันบ้างไหมล่ะอาหารบิณฑบาตพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือภิกษุทั้งหลายได้ทูลต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจำพรรษาด้วยความผาสุกพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ยังมีความพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันและไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตพระพุทธองค์ทรงเห็นจีวรของภิกษุทั้งหลายเก่าและขาดจึงทรงมีพุทธานุญาตให้รับผ้ากฐินได้แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียง1เดือนหลังจากออกพรรษาแล้วโดยให้ภิกษุที่ได้รับผ้ากฐินแล้วได้อานิสงส์5ประการคือ1เที่ยวไปสู่ที่สงัด
เพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องบอกลา 2. เที่ยวไปได้โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรไปครบสำรับ 3. ฉันคณะโภชนะได้คือฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะหรือร่วมวงฉันด้วยกันได้ 4. ทรงอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนาคือรับผ้าจีวรได้มากผืน 5. จีวรที่เกิดขึ้นณที่นั้นจะได้แก่พวกเธอคือหากได้ผ้าจีวรมาเพิ่มอีกก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องเข้าส่วนกลางนี้คือประวัติความเป็นมาของการทอดกฐินและอานิสงส์โดยย่อที่เกิดแก่พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินอันนี้ก็เป็นประวัติทบทวนนะความรู้เรื่องกฐินความเป็นมาแต่สิ่งที่อาจารย์ค้นนะก็ไปเจอหลายๆเรื่องนะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็ค้นพบว่ากฐินนะเป็นทานนะเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ให้จัดให้มีการทอดคือมีพุทธานุญาตให้มีการถวายทานชนิดนี้เองเราจะเคยเห็นว่าจะมีอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นผ้าก็จะมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมเอ่ยมีผ้าป่าอันนี้ก็จะมีเรื่องราวนะอย่างผ้าป่าก็จะเป็นนางเทพธิดาเห็นพระภิกษุท่านไปแสวงหาผ้าตามป่าก็เลยนะไปในละมิตรผ้าไว้ที่ชายป่านะให้พระท่านเจอเดินผ่านแล้วเจอแล้วก็ไปบังสกุลมานะก็เลยเกิดเป็นประเพณีเวลาทอดผ้าป่าก็นะเอามาผ้าตามราวให้พระท่านไปชักนะไปชักทอดผ้าป่ามาใช้หรือว่าผ้าน้ำฝนที่นางอุบาสิกาวิสาขาเป็นคนขออนุญาตในการถวายเนี่ยนะก็นะเกิดจากนะนางเห็นพระภิกษุนะเปลือยกายส่งน้ำน้ำฝนก็เลยนะอยากถวายเพื่อให้เกิดความงดงามของหมู่สงฆ์นะหรือว่าผ้าบางสกุลที่ชักนี่ที่พระภิกษุท่านไปชักตอนที่เผาศพนะก็เกิดจากประเพณีเมื่อก่อนพระท่านต้องไปเอาผ้าห่อศพมาทำเป็นจีวรนะซึ่งผ้าเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามที่มีคนขอบ้างนะตามเหตุการณ์อย่างอื่นบ้างแต่กฐินเนี่ยเป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีพุทธานุญาตด้วยพระองค์เองเหมือนอย่างที่เราดูในวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยนะท่านปรารภเห็นพระภิกษุที่จะมาเข้าเฝ้าท่านเนี่ยนะเป็นผู้ที่เป็นหมู่สงฆ์ที่งดงามนะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่กันด้วยความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ถึงเวลาก็มาเฝ้าพระองค์เนี่ยแต่ด้วยผ้าจีวรที่เปื้อนเปื้อนเนี่ยก็การเดินทางที่ลำบากทำให้ผ้าจีวรที่เปื้อนเปื้อนเนี่ยท่านก็เลยนะมีพุทธานุญาตให้รับผ้ากฐินซึ่งบุคคลแรกที่ถวายในพุทธกาลนี้ก็คือนางวิสาขานะแต่ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ค้นอีกเอ๊ะแล้วผ้ากฐินเนี่ยเพิ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นคนคิดเองด้วยพระองค์เองหรือเปล่านะจริงๆก็มีคนอ้าวพุทธันดรที่ผ่านมาก็มีนะอย่างเรื่องของนายตินบาลซึ่งเกิดในพุทธันดรก่อนก็มีการทอดกฐินเหมือนกันแสดงว่าการกำหนดการเรื่องกฐินเนี่ยมีมานะในสมัยก่อนก็มีแต่ผู้ที่กำหนดเนี่ยก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยู่ดีๆจะมีคนมากำหนดกฎกติกาการถวาย
ต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยก็คงยากที่จะเกิดการยอมรับนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่กำหนดเองนะซึ่งในข้อกำหนดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพระอาจารย์มาดูแต่ละข้อเนี่ยโอ้มันเป็นข้อกำหนดที่ทำให้ทานเนี่ยเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นทานที่ปราณีตและมีเป็นทานที่สูงส่งมากเลยนะเริ่มจากข้อแรกนะเริ่มจากข้อแรกท่านบอกว่าต้องถวายเป็นสังฆทานนะคำว่าการถวายเป็นสังฆทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการถวายสังฆทานเกิดขึ้นเนี่ยคือพระนางมหาประชาบดีเนี่ยเกิดมีศรัทธาแล้วก็นำผ้ามาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทรงรับนะท่านบอกว่าให้ถวายเป็นสังฆทานนะเพราะว่าท่านนะก็บอกว่าด้วยความปรารถนาดีกับพระนางนี่แหละอยากจะให้พระนางเนี่ยได้บุญยิ่งกว่าการถวายทานส่วนบุคคลคือเป็นปาติบุคลิกทานทานที่เจาะจงเนี่ยคือท่านอยากนะให้พระนางได้บุญตามหลักวิชานะหลักวิชาคือคนสละความตนีได้แล้วมีศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะอยากให้ได้บุญเยอะขึ้นว่างั้นเถอะไม่อยากให้นะได้บุญไปแบบนะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากให้ได้บุญเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านก็เลยบอกให้ถวายเป็นสังฆทานนะแล้วก็ยกย่องว่าสังฆทานเนี่ยนะเป็นทานที่สูงส่งกว่าการถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนะท่านยกย่องขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสังฆทานเพราะว่าการถวายกฐินเนี่ยเราจะไปเจาะจงไม่ได้นะว่าจะถวายให้รูปใดรูปหนึ่งเราต้องถวายแด่คณะสงฆ์นะคณะสงฆ์แล้วเดี๋ยวสงฆ์ไปพิจารณากันเองว่าผ้ากฐินเนี้ยจะไปตกอยู่กับใครนะใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมนะแล้วข้อกำหนดข้อที่2ก็คือต้องมีพระจำพรรษาครบ3เดือนในอาวาสนั้น5รูปขึ้นไปนะคือตรงนี้ก็นะมันก็เพิ่มจากสังฆทานทั่วไปนะเพราะสังฆทานทั่วไปเนี่ยบางทีเป็นตัวแทนสงฆ์มารับรูปเดียวก็ได้จะถวายตอนไหนก็ได้แต่การที่ท่านกำหนดไว้อย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าหมู่สงฆ์หมู่นั้นเนี่ยต้องเป็นหมู่คณะนะที่อยู่จำพรรษามีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่านะเป็นช่วงนะที่ทำศาสนกิจอย่างอื่นนะต้องอยู่รวมกันอย่างน้อย5รูปนะอย่างน้อย5รูปแต่ก็มีบางเคสต่อมาในภายหลังที่อยู่ไม่ครบแล้วก็มาขอสถานอนุญาตเพิ่มแต่สูตรเดิมนะสูตรเดิมก็คือต้อง5รูปนะฮะรูปขึ้นไปนะก็ถือว่าเป็นนะทานที่นะถ้าเปรียบกับอาหารเนี่ยมันก็ต้องนะครบสูตรอ่ะนะต้องมีเครื่องให้ครบนะมันถึงจะนะได้โอชารสนะเต็มที่นะมันก็เป็นสูตรที่เหมือนกับเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้บุญเนี้ยมันใหญ่แล้วก็ประณีตยิ่งขึ้นนะไม่ใช่ว่าจะถวายได้โดยทั่วไปนะต้องมีพระจำพรรษานะครบ5รูปนะแล้วก็ต่อมาข้อที่3นะก็ต้องกำหนดถวายภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษานะมันก็นะเหมือนกับนะเรานะเป็นช่วงเวลานะที่พระท่านปฏิบัติธรรมนะทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติสมาธิธรรมเป็นช่วงที่ใจท่านใสสะอาดบริสุทธิ์นะไม่ได้มีภารกิจอะไรในเรื่องอื่นเยอะนะในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นหลักนะก็ทำให้ใจท่านใสสะอาดบริสุทธิ์นะเป็นช่วงที่นะเพิ่งปฏิบัติธรรมกันมาเป็นหมู่คณะระยะเวลานานเนี่ยเสร็จใหม่ๆเลยคือเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมนะเหมือนที่นะ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำเตือนลูกพระลูกเนนอุบาสกปัสสิกาเสมอในช่วงเข้าพรรษาท่านบอกว่าให้เป็นเนื้อนาบุญจะเป็นน้ำให้เป็นเนื้อให้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ในสมัยหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะเขี้ยวเข็นแล้วก็สอบถามทีละคนเลยทีละองค์ไล่ตั้งแต่พระนะพรรษาสูงๆจนกระทั่งไปถึงสามเณรว่าในพรรษาเนี้ยจะฝึกตัวอย่างไรจะนะปฏิบัติธรรมเข้มงวดอย่างไรนะท่านก็ไล่ถามนะเป็นช่วงที่ถือว่ากายวาจาใจเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดนะนะคือช่วงอื่นก็ทำแล้วแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทำให้เข้มข้นทำให้เข้มข้นเพื่อที่เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญนะในการที่จะรับทานจากญาติโยมนะเป็นช่วงที่เรียกว่านะถ้าสมัยก่อนนะมีช่วงนะของพระออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่นะใครทำทานช่วงนั้นเนี่ยกับท่านที่ออกนิโรธสมาบัติใหม่ๆก็ถือว่าเหมือนนะได้ไปเสียบปลั๊กแห่งโอ่งแห่งทะเลบุญนะแต่นี้นะก็แม้เป็นพระปุถุชนเนี่ยก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดได้ฝึกตัวอย่างเข้มงวดก็เป็นถือว่าเป็นช่วงที่เราจะได้บุญที่สุดกับท่านละนะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นข้อที่นะข้อที่4ก็คือเมื่อเราถวายเนี่ยนะเมื่อเราถวายสงฆ์ก็ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์นะเวลาท่านสวดพระเดียงเนี่ยท่านก็จะประกาศด้วยนะถามว่าใครเหมาะสมก็จะมีผู้ที่เสนอชื่อนะพระภิกษุก็จะท่านก็เสนอชื่อมาว่าภิกษุรูปนี้นะเป็นผู้ควรนะแล้วก็มีสติปัญญาที่จะทำกฐินฐานกิจให้บริบูรณ์ได้ก็คือรู้บุพกิจนะรู้การนะเตรียมผ้านะการถวายอธิษฐานการอธิษฐานเป็นเรื่องของพระวินัยในการกฐินนะทั้งหมดเนี่ยท่านก็ประกาศชื่อออกมาแล้วสงฆ์ทั้งหมดก็ต้องมีความเห็นเป็นเอกฉันท์นะไม่ใช่เสียงข้างมาก10-1อะไรอย่างนี้ไม่ได้ค้านแม้เพียงคนเดียวก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหเรื่องเป็นอัศจรรย์นะคือก็เหมือนกับให้พระภิกษุที่อยู่ในอาวาสเดียวกันเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติของพระที่จะเป็นผู้รับตัวแทนในการรับกฐินคือสัตว์สงฆ์เนี่ยรับเป็นสังฆทานละแล้วสงฆ์ก็จะมอบผ้าผืนเนี้ยให้กับผู้ที่เหมาะสมในหมู่สงฆ์นะในหมู่สงฆ์อีกทีนึงก็เป็นการคัดกรองอีกโหนี่เรียกว่าคัดในคัดนะจากท่านที่ปฏิบัติธรรมกันอย่างเข้มงวดฝึกตัวกันอย่างเข้มงวดเสร็จแล้วก็มาคัดกันอีกทีนึงนะซึ่งก็เป็นเหตุผลนะเนี่ยให้มีอย่างน้อย5รูปนะหาวัดไหนมีเยอะเนี่ยก็โอ้โหถือว่าคัดกันเข้มข้นนะคัดกันเข้มข้นถ้ามีใครคัดค้านก็ต้องเสนอชื่อใหม่นะคนนี้ไม่เหมาะสมยังไงก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็เสนอชื่อใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะแบบคัดกันนะเหมือนเรานะบวชพระเนี่ยก็จะมีพระอันดับใช่ไหมแต่ก็จะมีแค่ไม่กี่รูปนะเต็มที่ก็20รูปนะบางทีก็มี5รูปก็มีในปัจจันตชนบทนะบางทีก็10รูปก็ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชนะแต่อันนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างน้อยเนี่ย3เดือนนะไม่ใช่น้อยๆนะอยู่กันร่วมกัน3เดือนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัตินะโดยที่ไม่มีข้อกังขานะอย่างวัดพระธรรมกายโหอยู่กันหลายพันเลยโอ้โหก็ตรวจสอบนะถือว่าได้คัดกันอย่างเต็มที่นะก็ถือว่าญาติโยมก็ปลื้มปีตินะปลื้มปีติได้บุญใหญ่นะเสร็จแล้วนะข้อที่นะข้อต่อไปก็คือข้อที่5คือต้องกลานกฐินให้เสร็จในวันนั้นตรงนี้นี่ก็ถือว่านะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันนะเวลา
เรากล่าวคำถวายเนี่ยนะก็จะมีช่วงหนึ่งคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้นะถ้าใครทอดกฐินก็นะใครทอดกฐินมาหลายครั้งก็จะฟังประโยคนี้นะพระอาจารย์ก็ฟังประโยคนี้เออต้องการกฐินด้วยผ้าผืนนี้คือถ้าเราถวายผ้าอื่นนะอย่างสมมติผ้าอาบน้ำฝนผ้าป่านะบางทีท่านก็ยังไม่ได้ใช้นะท่านอาจจะเก็บไว้ว่ามีงานบวชผ้าดูร้อนหรือว่าผ้าจีวรท่านเก่าท่านถึงจะใช้นะท่านถึงจะออกมาใช้แต่ผ้ากฐินเนี้ยบังคับเลยนะบังคับว่าต้องใช้วันนั้นนะพอเราถวายเสร็จต้องกลานแล้วก็ใช้ในภายในวันนั้นนะเหมือนเราทำอาหารเสร็จอ่ะกินเสร็จแล้วกินต้องกินเลยอ่ะมันต้องกินร้อนๆอ่ะนะมันไม่กินเก็บไว้ไม่ได้นะก็มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้นะญาติโยมได้ปลื้มเพราะว่าถวายปุ๊บท่านก็ใช้เลยนะใช้ให้เห็นเลยนะกลานเสร็จแล้วก็ใช้ให้เห็นนะเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยได้ปลื้มว่าผ้าที่เราถวายเนี่ยท่านได้ใช้จริงๆนะยังไม่ได้ไปเก็บไม่ได้รอวันใช้นะก็ถือว่านะเป็นเรื่องที่นะเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้นะแล้วก็สุดท้ายนะก็คือในแต่ละวัดเนี่ยรับได้ปีละเพียง1ครั้งเท่านั้นนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ครบนะมีพันรูปนะจะกระจายรับหลายๆครั้งได้นะมันเหมือนของที่นะไม่ได้ทำได้บ่อยๆนะทำได้ครั้งเดียวนะเป็นการละทานทำได้ครั้งเดียวนะทำได้ครั้งเดียวนะพอเป็นบุญใหญ่ตรงนี้ก็นะถ้าเปรียบมันก็นะเหมือนของอะไรที่มันได้มาได้ยากเนี่ยมันก็จะนะต้องใช้ความตั้งใจเป็นพิเศษมันนะทอดเสร็จแล้วก็หมดละหมดสิทธิ์ละวัดนี้รับไม่ได้ละก็มันการที่กระบวนการในการทำนะก็จะในการจัดเตรียมในการคัดเลือกก็จะพิเศษนะคือต้องคัดเลือกเป็นนะ only one ทุกอย่างต้องดีต้องเลิศนะทั้งตัวผู้รับเองต้องทั้งผู้ที่จะคัดเลือกผู้ที่จะมาถวายเองนะทุกอย่างต้องถือว่าจัดครั้งเดียวนะครั้งเดียวนะแล้วก็เป็นทานที่เรียกว่ามันต้องเป็นช่วงนะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะทานน้ำผึ้งอย่างเงี้ยมันก็มีทุกตลอดเวลานะพระพึ่งก็ตลอดเวลาแต่ว่าน้ำพึ่งที่ดีที่สุดก็บอกก็ต้องเป็นน้ำพึ่งเดือน5เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ห่างจากฝนมาเยอะนะทำให้น้ำพึ่งเนี่ยมันมีความเข้มข้นนะอันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างประณีตแล้วก็ได้บุญที่แบบสุดยอดนะสุดยอดเพราะฉะนั้นบุญเนี้ยมันก็เลยเรียกว่าพิเศษนะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยากจะให้พวกเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยได้เสบียงบุญติดตัวไปเยอะๆนะติดตัวไปเยอะเพื่อที่นะเราจะได้ใช้ข้ามภพข้ามชาตินะได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายมันเป็นหลักวิชานะซึ่งพระอาจารย์คิดว่าถ้าเราเนี่ยได้ศึกษาเนี่ยโอ้นี่ขนาดใช้แค่จินตมยปัญญานะปัญญาหยาบๆในการคิดเนี่ยยังทึ่งเลยว่าโอ้เนี่ยเป็นทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านออกแบบมาอย่างเรียกว่าหาที่อื่นไม่ได้ละแม้กระทั่งวัตถุทานเนี่ยพระอาจารย์ก็มองโอ้โหถือว่าจีวรที่ถวายก็คือเป็นธงชัยพระอรหันต์ซึ่งไม่ได้หาง่ายๆนะที่จะถวาย
ถวายได้เพราะต้องมีพระภิกษุมีพระศาสนาบังเกิดขึ้นนะมีการบวชนะธงชัยพระอรหันต์นี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุทานที่เลิศอยู่แล้วและประกอบมาด้วยนะเงื่อนไขต่างๆไม่ใช่เงื่อนไขเพื่อทำให้คิดว่ามันยากแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ทานนี้เป็นทานที่ยิ่งใหญ่มีผลบุญมากมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความปานนี้มันประกอบด้วยหลายๆอย่างนะแม้กระทั่งตัวกาลทานเองเนี่ยมันก็มีอานิสงส์พิเศษขึ้นมาอีกนะมีอานิสงส์พิเศษก็มีคือเวลาเราให้ทานในช่วงที่คนอื่นเขาต้องการเวลาผลบุญก็จะเกิดโพแบบทรัพย์สมบัติทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแต่มากเป็นพิเศษแล้วก็จะเกิดในช่วงเวลาที่เราต้องการนะคือไม่ใช่ว่าบางทีแบบสมบัติมาตอนเราแก่งอมแล้วใช้ไม่ได้ป่วยอะไรใช้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่คือสมบัติเนี่ยมันจะเกิดมารอตลอดให้เราใช้ได้ทันนะเวลาที่ฐานเนี่ยบางคนถึงประสบความสำเร็จเยอะนะพอทำบุญกฐินแล้วบอกโอ้โหบุญกฐินได้บุญแรงนะพออธิษฐานด้วยบุญกฐินเนี่ยมันน่าจะสำเร็จได้ง่ายนะมีประสบการณ์ที่เขาแชร์มาเยอะเลยเวลาทำบุญกฐินเนี่ยทำไมทำเสร็จแล้วมันปลื้มแล้วมันนะได้อานิสงส์นะครับผลบุญแรงซึ่งนะพระอาจารย์ก็มีข้อคิดนะคือเมื่อเรารู้ว่ากฐินทานเนี่ยเป็นทานที่เลิศทานที่ประเสริฐแล้วเนี่ยก็มีความตั้งใจนะบางท่านก็นะมีศรัทธานะคือบางคนก็บางท่านก็นะมีเป้าหมายนะก็เป้าหมายก็ต่างกันนะบางท่านก็บอกขอให้เรารวยไวๆนะบางคนในชาตินี้นะบางท่านก็หวังผลนะว่าทานนี้ให้เราส่งผลไปชาติหน้าด้วยนะเกิดเป็นสุคติโลกสวรรค์แล้วก็มีนะทรัพย์สมบัติในชาติต่อๆไปมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีนะบางท่านก็หวังผลนะให้ไปสู่พระนิพพานนะหรือบางท่านนะหวังผลนะบอกทรัพย์สมบัติที่เรานะได้มาเนี่ยมันก็เป็นนะสมบัตินะเป็นฝ่ายบุญนะฝ่ายบุญท่านส่งมาให้นะฝ่ายบุญท่านส่งมาให้มันสมบัติที่มีเนี่ยก็เอาไว้ต่อบุญไม่ได้คิดว่าเป็นสมบัติตัวเองนะก็ทำอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่นะทุ่มเทเต็มที่ก็มีความปลื้มใจเต็มที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลายคนที่เรียกว่ามีศรัทธาไม่เหมือนกันมีความตั้งใจไม่เหมือนกันแต่ทุกความตั้งใจเนี่ยถือว่าดีหมดนะนะก็เลยเกิดคำว่าให้ทำเต็มกำลังศรัทธาคือเราศรัทธาเราปลื้มแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นนะเต็มที่แค่ไหนก็เต็มที่ของเราแค่นั้นแต่ว่าจะมีบางประเภทนะอย่างที่พระอาจารย์บอกประเภทท้ายนี่ที่บอกโอ้นะเหมือนสมบัติที่มาจากฝ่ายบุญแล้วเราได้สมบัติมาเพราะว่านะฝ่ายบุญท่านส่งมาก็ทุ่มเต็มที่นะอย่างในก็เราจะอาจจะเคยได้ยินนะบางคนที่ทุ่มเทเต็มที่หรือสมัยก่อนก็มีนะอย่างเรื่องของนายตินบาลที่สละผ้าที่เรานุ่งอยู่ผืนเดียวอะไปซื้อได้ใช่ไหมซื้อเข็มซื้อได้มาเป็นบริวารกฐินตัวเองก็นุ่งใบไม้คนอื่นก็มองตลกหัวเราะแต่ติลบาลบอกว่าเราจะขอนุ่งผ้าแบบนี้นุ่งใบไม้นี่เป็นชาติสุดท้ายต่อไปเนี่ยเราจะไม่นุ่งอย่างนี้อีกแล้วคือศรัทธาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆคือเราอาจจะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นแต่เห็นบุคคลที่ทำได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็อนุโมทนาบุญกับเขานะเราต้องอนุโมทนาคือบางคนจะคิดว่าทำแล้วอย่าให้เดือดร้อนไอ้คำว่าเดือดร้อนเนี่ย
มันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะนายจินตบาลเขาไม่รู้สึกว่าตัวเขาเดือดร้อนเขานุ่งใบไม้เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้แต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยคือคนที่ไม่ใช่เจ้าตัวนะไปเดือดร้อนแทนเขาประเภทนี้ก็มีนะแต่ต้องเน้นย้ำว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราต้องปลื้มนะถ้าเราทุ่มเทเราก็ต้องปลื้มถ้าทำทุ่มเทแล้วเราไม่ปลื้มเนี่ยอันนี้ขาดทุนอันนี้ขาดทุนเพราะว่าโหทำแล้วโอ้เสียดายเห็นเขานะทุ่มเทอยากทุ่มเทบ้างแต่เราไม่ปลื้มอันนี้ถือว่าขาดทุนต้องเน้นย้ำว่าให้ทำเต็มกำลังศรัทธาของตัวเองนะของตัวเองเมื่อถึงจุดหนึ่งนะถือว่าดวงบุญในตัวมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความคิดนะมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนปกติที่คนทั่วไปเขามีความตนีนะยิ่งเป็นความผิดปกตินะคือความที่คนที่เขาอยากให้ทานแล้วก็ทุ่มเทเห็นอานิสงส์แห่งทานเนี่ยแล้วทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยเรารู้เราก็ต้องอนุโมทนาเพราะว่าในตัวอย่างนะคนที่ทุ่มเทแล้วก็มีความปลื้มปิติเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยผลบุญก็ส่งผลเป็นอัศจรรย์ตลอดนะเรียกว่าอัศจรรย์อย่างนายทินดาบาลเองเนี่ยเมื่อพระราชารู้ข่าวเนี่ยองค์ก็อนุโมทนาบอกโอ้เป็นคนที่ทำได้ยากจ๋าคนทำอย่างนี้ได้แล้วปลื้มได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะก็มอบสมบัตินะแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแล้วก็บังเกิดนะบนสวรรค์ละโลกนี้ก็ไปเกิดสุคติคือสิ่งนี้เนี่ยที่พระอาจารย์ยกมาเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยให้เราปลื้มให้เรารู้อานิสงส์แล้วก็ให้เราทุ่มเทนะอย่างเต็มกำลังศรัทธาของเราก็มีบางท่านนะมีบางท่านรู้ว่าบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะท่านก็นะภาวนาเป็นประธานกฐินเลยนะที่วัดสาขาวัดหนึ่งนะทอดกฐินเสร็จก็มาถามพระอาจารย์บอกเออพระอาจารย์หนูเป็นประธานกฐินละโยมเป็นประธานกฐินละแต่มันไม่ปลื้มเหมือนคนอื่นเขาเลยนะทั้งทุกอย่างก็ดีหมดนะก็ตั้งใจดีตะเตรียมดีแล้วก็บอกบุญมาดีพิธีกรรมในวันงานก็ดีนะไม่มีอะไรติดขัดเลยนะแต่หนูเห็นคนอื่นเขาปลื้มแต่ทำไมหนูไม่ปลื้มเหมือนเขาพระอาจารย์ก็บอกมันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่จริตของคนนะอย่างบางท่านอาจจะมีศรัทธาจริตเป็นตัวนำเนี่ยก็จะปลื้มมากเป็นพิเศษนะจะปลื้มได้ง่ายกว่าจริตอย่างอื่นอย่างโยมท่านเนี้ยเรียกว่ามีพุทธจริตพุทธจริตก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ชอบคิดนะชอบคิดนะเป็นสายวิชาการนะเรียนเก่งคิดเก่งนะก็ต้องบอกว่าเราปลื้มแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะเราเหมือนกับเรานั่งสมาธิอ่ะเรานิ่งได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะเราทำของเราไปเรื่อยคือบางคนอาจจะปลื้มมากก็อนุโมทนากับเขานะเรารู้สึกยังไงแล้วก็มันเป็นเรื่องของบุคคลนะเรื่องของบุคคลแล้วก็มีบางเคสนะที่พระอาจารย์ฟังแล้วเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก็มีอยู่วันหนึ่งนะคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อพระเดชคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านก็ถามมาในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันท่านก็ถามมาท่านบอกว่ารู้ไหมจ๊ะเมื่อวานเนี่ยวันทอดกฐินเนี่ยใครได้บุญเยอะสุดเป็นคำถามถามนักเรียนก็ในนั้นพระอาจารย์ก็ได้ยินเสียงหัวหน้าชั้นตอบ
แล้วบอกประธานกฐินนะประธานกฐินครับหลวงพ่อบอกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนะเป็นแม่ค้ามาจากนะสิงห์บุรีพระอาจารย์จำไม่แน่ใจว่าสิงห์บุรีสระบุรีนะมาวัดครั้งแรกเขาปลื้มมากเลยเห็นแล้วปลื้มปลื้มจนสว่างจนหลวงพ่อต้องหันไปมองพระอาจารย์ก็ได้คิดโอ้คนที่มาทอดกฐินเนี่ยมาร่วมกันกฐินเนี่ยมีสิทธิ์ได้บุญทุกคนนะนะมีสิทธิ์ได้บุญทุกคนนะประธานที่จะเป็นตัวแทนก็มีสิทธิ์ได้บุญเยอะนะเพราะโหอยู่เป็นตัวแทนในการถวายแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้บุญไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคือเราทุ่มเทเต็มที่นะความปลื้มมันก็อยู่ที่ตัวเรานะเราทำถูกหลักวิชาไหมนะเราพระเจ้าคุณหลวงพ่อจะเน้นย้ำนะบอกให้รักษาอารมณ์ให้ดีนะความหงุดหงิดอย่าให้มีนะเพราะว่าพระเจ้าคุณหลวงพ่อกันก็เตรียมนะเตรียมบุญใหญ่เอาไว้ให้นะทั้งอบรมพระภิกษุสามเณรเคี่ยวเข็นนะให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดนะให้โอวาสนะดูแลคือทำเนื้อนาบุญให้เป็นนะให้ญาติโยมเต็มที่ละญาติโยมเองก็ต้องนะเตรียมภาชนะในการรองรับบุญนะด้วยการนะทำใจให้ใสนะไม่ว่าจะเป็นประธานเองก็ดีนะผู้ร่วมอนุโมทนาเองก็ดีทุกๆคนเลยนะมีสิทธิ์ได้บุญใหญ่เหมือนกันนะแต่เป็นประธานเนี่ยโอกาสที่จะปลื้มก็เยอะนะเพราะว่าโอ้โหได้เป็นตัวแทนใช่ไหมเอ่ยได้เป็นตัวแทนในการยกถวายได้เป็นผู้กล่าวนำโอกาสปลื้มก็มีเยอะนะแต่ทุกคนก็มีโอกาสเหมือนกันไม่ว่าจะนั่งตรงไหนอยู่ที่ไหนขอเพียงให้ได้ทุ่มเทแล้วก็มีนะทำถูกหลักวิชานะรักษาใจนะให้ใสแม้คนมาใหม่มาวัดครั้งแรกก็มีโอกาสเหมือนกันนะยึกย้อนไปถึงนายตินบาลเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ถวายผ้าหลักนะเป็นคนที่ถวายแค่เข็มได้เข็มเป็นบริวารนั่นเองแต่เขาก็มีความปลื้มนะมีความปลื้มมีความปีติในความทุ่มเทของเขาจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะเป็นจุดสำคัญเป็นหลักวิชาเลยนะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านออกแบบนะทานที่เลิศมาแล้วนะแล้วก็พระภิกษุสามเณรท่านตั้งก็ตั้งใจนะที่จะเป็นเนื้อนาบุญละตัวเราเองก็นะถ้าอยากได้บุญใหญ่แล้วก็ต้องทุ่มเทแล้วก็นะทำใจของเราให้พร้อมให้พร้อมที่จะเป็นภาชนะในการรองรับบุญนะซึ่งผ้ากฐินแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็จริงๆในการถวายผ้ากฐินก็หลักๆก็จะเป็นผ้าผืนเดียวนะที่เหลือก็จะเรียกว่าเป็นบริวารกฐินนะซึ่งในสมัยต่อมาเนี่ยก็จะมีนะกุศโลบายนะเรียกว่าทำให้ได้โยมได้ปรับปลื้มในบุญนี้ด้วยมากขึ้นนะก็บอกว่าบริวารกฐินนะที่ถวายมาเป็นจตุปัจจัยเนี่ยก็จะไปสร้างโบสถ์บ้างสร้างวิหารบ้างสร้างกุฏิสร้างหอฉันนะหรือว่าศาสนสถานต่างๆหรือว่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในการทำกิจกรรมพระศาสนานะเพื่อให้เป็นบุญเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่งนะเรียกว่าเพิ่มคุณอีกต่อเป็นกุศโลบายนะซึ่งตรงนี้นะบางวัดเนี่ยท่านก็ถือว่าเรียกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยบางทีก็ถือว่าบุญกฐินเนี่ยไปโคเวอร์ทั้งปีเลยนะเพราะว่าญาติโยมรู้ว่าบุญนี้บุญใหญ่ก็มาทุ่มกันบุญเนี้ยนะพอถึงช่วงเวลาอื่นก็นะก็ไม่ค่อยมีญาติโยมมาเท่าไหร่นะอย่างที่พระอาจารย์เคยไปอยู่สาขาต่างๆตามต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าโหได้บุญกฐินเนี่ยนะครอบคลุมเพราะค่าใช้จ่ายตอนอยู่ต่างประเทศมันเยอะนะมันเยอะ
ั้งค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันสูงมากก็ได้บุญกฐินเนี่ยนะทำให้ทำงานพระศาสนาต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นนะกฐินนี้นะอย่าพลาดนะตั้งใจนะตอนนี้ก็เข้าพรรษามาแล้วเดือนเศษนะเดือนอีก2วันก็เหลืออีกนะ2เดือนเศษในการที่เราจะเตรียมตัวนอกจากเราจะเตรียมตัวแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่นะทำหน้าที่คณมิตรเชิญชวนเรารักใครนะมีความปรารถนาดีกับใครไปเชิญชวนให้หมดเลยอย่าให้เขาตกบุญแล้วก็สำรวจวัดทั้งหมดเลยนะวัดไหนที่มีพระจำพรรษานะเราก็ถ้าท่านยังไม่มีกฐินเราก็ไปช่วยหรือท่านมีกฐินแล้วนะเราก็ไปร่วมได้นะเราก็ไปร่วมวัดไหนให้รู้จักถ้าเรามีความสามารถในการที่จะไปถวายท่านได้เนี่ยก็ไม่อยากให้ตกบุญนะดูขนาดนายติดาบานถวายแค่ได้หลอดเดียวได้เข็มนิดเดียวนะถ้าทำด้วยศรัทธามีความตั้งใจเนี่ยบุญก็ส่งเยอะนะอย่างที่บอกมันอยู่ที่ตัวเรานะในการที่จะถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้ข่าวที่ไหนใครมาบอกบุญเรานะไม่ว่าจะเป็นวัดไหนเนี่ยถ้ามีทอดกฐินให้ร่วมไปทุกวัดเลยนะร่วมไปทุกวัดนะถ้ามีกฐินตกค้างเนี่ยก็มาร่วมบุญกันนะร่วมบุญไม่ให้พลาดจากบุญนี้นะเพราะโอกาสเกิดเนี่ยมันปีนึงมีครั้งเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะได้ทอดหรือเปล่านะงั้นกอบโกยบุญให้เต็มที่แล้วก็บอกบุญให้เต็มที่นะแล้วก็ให้เราปลื้มแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทุกปีแล้วก็ตั้งความปรารถนานะถ้าใครยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเนี่ยก็อยากให้เป็นนะเพราะว่ามันจะได้ปลื้มนะได้ปลื้มเพราะว่าอย่างตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็เห็นโยมแม่อายุเยอะเนี่ยก็อยากให้เป็นประธานกฐินนะก็บอกเนี่ยบอกพี่น้องให้ช่วยกันเป็นให้ช่วยกันรวบรวมทรัพย์แล้วเป็นประธานกฐินมันเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตหรือจริงจะทำหลายครั้งก็ได้นะไม่จำกัดอายุด้วยนะนะเพราะว่าอย่างที่เคยเห็นเนี่ยในตัวอย่างเด็กดีวิสตาเนี่ยก็เป็นประธานกฐินได้เด็กประถมเด็กมัธยมเป็นได้หมดหรือแม้กระทั่งนะอยู่ต่างประเทศก็เป็นได้อย่างอาชัยอยู่ฮ่องกงเนี่ยโอ้โหเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยอาชัยบอกบุญนะที่ฮ่องกงแล้วก็เดินทางมาเป็นประธานกฐินที่เมืองไทยเนี่ยทุกปีเลยเป็น10ปีเลยนะแต่ปีนี้คงมาไม่ได้เนี่ยเจอโควิดนะก็เนี่ยเขาก็ทำต่อเนื่องนะเป็นเด็กก็ทำได้แล้วก็ทำได้ทุกปีนะเพราะเป็นบุญใหญ่แล้วก็ถือว่าถ้าใครมองเห็นนะเห็นบุญนี้นะมีความประสงค์เนี่ยเราขวนขวายนะให้ขวนขวายอย่าปล่อยให้นะบุญนี้มันพลาดออกไปเพราะว่าถ้าเราพลาดไปแล้วก็โอ้โหถือว่าน่าเสียดายนะเหตุการณ์ที่พระอาจารย์รู้สึกปลื้มเนี่ยนะพออธิษฐานอย่างอธิษฐานพอขอเป็นประธานกฐินนี่นะมันแปลกนะคือปกติก็ไม่ค่อยมีใครมาถวายอะไรนะพอตั้งใจเป็นประธานกฐินปุ๊บเนี่ยโอ้โหอยู่ดีก็มีคนถวายเยอะเลยนะถวายมาเดี๋ยวก็ถวายเดี๋ยวก็ถวายจนกระทั่งครบกองเนี่ยเป็นอัศจรรย์งงเหมือนกันนะคือถ้าไม่ตั้งความปรารถนามันก็ไม่ค่อยมีนะแต่พอตั้งความปรารถนาเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้มาทุกช่องทางเลยนะมาเรื่อยเลยแล้วก็พอหลังจากถวายเสร็จนะปิดงบบุญกฐินเสร็จก็กลับสภาพเดิมนะไม่มีใครมาถวายมันนะก็มีเหมือนกันก็คืออยู่ในนะปกติไม่ได้มีใครมาถวายพิเศษไม่ได้มีใครถวายเพิ่มเนี่ยพระอาจารย์ว่าโอ้ไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยมันก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเรานะ
หรืออย่าบางปีเนี่ยโอ้ตั้งใจจะทำตั้งใจจะทำนะภาวนาไปแล้วเออแต่นะผลัดไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนพอผลัดปุ๊บเนี่ยมันแปลกนะปีก่อนเนี่ยพระอาจารย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยเออซับมันหายไปหมดเลยนะพอผัดปุ๊บที่ซับมันหายหมดเลยมันหายไปช่องทางไหนก็ไม่รู้นะมีคนโน้นบ้างคนนี้บ้างแต่มาปีนี้เนี่ยโอ้พระอาจารย์ตั้งใจเนี่ยพอตั้งใจปุ๊บนี่พอมีซับปุ๊บเออรีบทำก่อนเลยนะก็บุญมาฝากพวกเราทุกคนเลยนะสาธุเนี่ยรีบทำให้ตั้งเป้าแล้วก็ทำให้เต็มเป้าเคยทำเต็มเป้าที่ตั้งเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ต้นๆปีเลยเพราะว่าเข็ดจากปีที่แล้วเข็ดเลยโอ้มีทรัพย์นะแต่นะรอเวลาเดี๋ยวเอาไปอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวใกล้ๆค่อยทำมันแปลกมันเหมือนชิงช่วงกับช่วงชิงนะถ้าเรารีบก่อนเนี่ยโอ้โหแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็นะปลื้มนะคือมันรู้สึกว่าพอทำได้ตามที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็ชิดจังเมนะแล้วก็ทำต่ออีกนะแล้วก็ตั้งใจทำต่ออีกเพื่ออะไรเพื่อให้ระบุญเราโตขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยบุญก็ปลื้มขึ้นเรื่อยๆพอพระอาจารย์เห็นแล้วโอ้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะมันก็จะถูกช่วงชิงไปอย่างอื่นนะมีโน้ตมาอันนี้มานะมาดึงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเสบียงติดตัวเรานะแล้วเราก็ถือว่าเราไปแนะนำคนอื่นเนี่ยเราไปชักชวนญาติโยมหรือเราทำหน้าที่ผู้นำบุญนะถ้าเราตั้งทุ่มเทเราตั้งใจเต็มที่เนี่ยเวลาไปชักชวนคนอื่นเนี่ยมันทำด้วยความอาหารร่าเริงนะคือแต่ถ้าเราขยักขย่อนนะเวลาเราไปชักชวนนะไปทำหน้าที่พุทธบุญเนี่ยมันก็ทำได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเออเราเองยังไม่เต็มที่แต่ถ้าเราทำอย่างเต็มที่นะโอ้พระอาจารย์บอกเลยว่าเออเวลาเราพูดเนี่ยอย่างพระอาจารย์มาพูดเนี่ยมันรู้สึกว่าเราพูดเต็มปากเต็มคำนะเรามีความสุขนะมีความสุขแล้วก็มีความปลื้มปีตินะในการทั้งทำเองแล้วก็ในการที่ทำหน้าที่ชักชวนญาติโยมนะและใครที่ฟังนะใครที่ฟังพระอาจารย์แล้วปลื้มพระอาจารย์เคยไปเทศนะจริงๆเคยไปเทศที่ที่หนึ่งเนี่ยวัดนั้นไม่มีใครจองกฐินมาก่อนเลยนะพอเทศเสร็จปุ๊บเขาบอกโอ้โหจองเงิน6ปีซ้อนนะก็เขาฟังแล้วเขาปลื้มพระอาจารย์ผู้เทศเองเนี่ยโอ้โหก็ปลื้มนะโอ้โหนี่เราทำให้เขาปลื้มแต่การเทศครั้งนั้นนี่ก็จะมีรายละเอียดนะลึกกว่านี้หน่อยนะแต่ตอนนี้เนี่ยพูดลึกขนาดนั้นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเทศเฉพาะกลุ่มก็นะทำให้ญาติโยมปลื้มแล้วก็โอ้ทุกวันนี้ก็ยังปลื้มนะที่ได้ทำหน้าที่นะได้ชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นนะถ้าเรานะมีความนะตั้งใจอยากจะได้บุญใหญ่ก็ให้เราตั้งใจให้ดีเตรียมกายเตรียมใจเตรียมทรัพย์นะที่จะมาทอดกฐินให้พร้อมแล้วก็ทำหน้าที่พุทธบุญให้เต็มที่นะให้สมกับบุญนี้เป็นบุญใหญ่นะอย่าให้ตกให้หล่นแล้วก็ตรวจสอบดีทุกวัดเลยที่เรารู้จักเราคุ้นเคยใครมาบอกแล้วก็ทำเต็มที่นะสุดท้ายนี้นะพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญนะกับทุกๆท่านนะที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมแล้วมีความตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างบารมีก็ขอโดยบุญกุศลนะที่พระอาจารย์ได้ตั้งใจทำไว้ดีแล้วทุกๆบุญนะในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการเผยแพร่งานพระศาสนาในการเทศสอนก็ขอให้บุญนี้ส่งถึง
ทุกๆท่านให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายให้มีทรัพย์ไหลมาเทมาไว้สร้างบุญสร้างบารมีสมควรพร้อมได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายโรคภัยแค่เจ็บอันตรายใดๆก็อย่าได้มาก้ำกลายให้ได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญทำหน้าที่ยอดกระไรมิตรชักชวนชาวโลกให้มาสู่เส้นทางในการสร้างบารมีเมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมก็มีดวงตาที่ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายได้ตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้สร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมจนทุกท่านทุกประการเทอญ